ับถอยหลังอีกเพียงแค่4วันนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ.จำเป็นจะต้องไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตถ้าฝ่าฝืนนี่มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะประเด็นนี้เนี่ยล่ะค่ะที่ทางรัฐบาลต้องการให้เข้มงวดในเรื่องของกฎหมายเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนด้วยแน่นอนนะคะเราจะไปเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นยามให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดต้องไปเจาะลึกเรื่องนี้กับคุณอลินค่ะที่แน่ๆที่บอกว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดนั่นคือได้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานทีเดียวนะคะคราวนี้มาดูกันว่าคนที่อยากเป็นยามหรือเป็นยามอยู่แล้วเนี่ยต้องทำตัวยังไงถึงจะถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะพูดถึงในช่วงล่าความจริงคืนนี้นะคะกระทบกับผู้คนมากมายแล้วก็กระทบกับผู้ประกอบการจำนวนมากด้วยค่ะนั่นก็คือการขึ้นทะเบียนพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ.นั่นเองรัฐบาลคสช.นะคะได้มีการผลักดันให้มีกฎหมายออกมาเป็นการควบคุมธุรกิจรักษาความปลอดภัยค่ะพร้อมกับกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะประกอบอาชีพรปภ.หรือที่เราคุ้นชินกันกับคำสั้นๆว่ายามนี่แหละค่ะกฎหมายบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ก็มีบทเฉพาะการผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพรปภ.อยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ออกมาปรับแก้อีกหลายประเด็นทำให้หลายฝ่ายนะคะค่อนข้างจะสับสนกันว่าตกลงที่เป็นยามอยู่ก่อนหน้านี้แล้วที่กำลังจะเป็นยามในอนาคตนี้ต้องปฏิบัติตัวยังไงมีคุณสมบัติอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะการเข้าอบรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะยกสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานด้วยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ของเราไปขยายความไปเจาะลึกประเด็นนี้ไปหาคำตอบกันว่าเป็นยามได้อะไรมากกว่าที่คิดเชิญค่ะเหลืออีกแค่4วันเท่านั้นก็จะถึงเส้นตายสำหรับผู้ประกอบอาชีพยามรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.อยู่ในปัจจุบันที่จะสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันตามบทเฉพาะการของกฎหมายหลังจากมีประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัยเมื่อปีที่แล้วเพื่อยกเว้นการบังคับคุณสมบัติบางประการให้กับผู้ที่เป็นรปภ.อยู่เดิมก็จะเริ่มใช้คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ใหม่ในวันที่26กุมภาพันธ์นี้หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แบ่งรปภ.ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือผู้ที่ประกอบอาชีพรปภ.ก่อนวันที่4มีนาคม2559จะได้รับอนิสงส์จากบทเฉพาะการและจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 67/2559 ยกเว้นคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัยทั้งวุฒิการศึกษาอายุและประวัติอาชญากรต่างๆแต่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในเวลา3ปีกลุ่มที่2คือผู้ที่ประกอบอาชีพรปภ.หลังวันที่4มีนาคม2559จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทยจบการศึกษาภาคบังคับคือระดับมัธยมศึกษาปีที่3หรือหากเป็นผู้สูงอายุก็จะตรวจสอบถึงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในที่บุคคลนั้นกำลังศึกษาว่าการศึกษาขั้นต่ำในช่วงเวลานั้นอยู่ชั้นใดหากเป็นผู้ที่มีประวัติต้องโทษคดีอาญาจะต้องพ้นโทษมาแล้ว3ปีและห้ามผู้ที่เคยกระทำผิดในคดีทางเพศประกอบอาชีพรปภ.ทุกกรณีวุฒิการศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับที่ตัวเองจบการศึกษาในขณะนั้นหมายความว่าขณะที่จบการศึกษาขณะนั้นการศึกษาภาคบังคับมีแค่ป.4ก็มีวุฒิป.4มาแสดงก็ใช้ได้แต่ถ้าปัจจุบันนี้จบการศึกษาภาคบังคับวุฒิม.6ก็ต้องเอาวุฒิการศึกษาป.6ขออภัยม.6มาแสดงเรื่องประวัติครับจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติเคยต้องโทษทางคดีอาญาที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดมาก่อนนะครับซึ่งจะได้แก่ความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายความผิดต่อทรัพย์ความผิดต่อเพศความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแต่ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับก็คือเกี่ยวกับเพศเนี่ยไม่ว่าจะพ้นมากี่ปีก็ไม่สามารถกลับมาเป็นรปภ.ได้เพราะความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสย้อนมากระทำผิดเกิดขึ้นอีกได้นอกจากคุณสมบัติที่เข้มขึ้นแล้วผู้จะประกอบอาชีพรปภ.นับจากนี้ไปจะต้องเข้ารับการฝึกหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน40ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี16ชั่วโมงและภาคปฏิบัติ24ชั่วโมงองค์ความรู้ที่จะใส่ให้กับรปภ.หน้าใหม่มีทั้งเรื่องกฎหมายการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานการปฐมพยาบาลการจัดการจราจรการติดต่อสื่อสารการเผชิญเหตุฉุกเฉินและการเขียนรายงานเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือการให้รปภ.มีศักยภาพเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจช่วยกันดูแลสอดส่องป้องกันอาชญากรรมได้อีกแรงหนึ่ง
แต่ความหมายมั่นปั้นมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้รปภ.เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนั้นถูกตั้งคำถามถึงเรื่องค่าตอบแทนตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเงินค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเป็นรปภ.คนละ300บาทซึ่งเก็บจากรปภ.ทั่วประเทศค่าธรรมเนียมในการสมัครขึ้นทะเบียนรปภ.คนละ300บาทกับค่าธรรมเนียมของบริษัทรปภ.ที่มาขึ้นจดทะเบียนเนี่ยทุกบาททุกสตางค์นั้นตกเป็นของแผ่นดินหมดนะครับต้องส่งเข้ากระทรวงการคลังทั้งหมดตำรวจไม่ได้มีรายได้อะไรจากตรงนี้นะครับสักบาทเดียวนะครับแต่ตำรวจเนี่ยจะต้องจัดหางบประมาณของสำนักงานของชาติเองเนี่ยมาจัดเตรียมรองรับในเรื่องของอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยด้วยเงินของงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองการที่รปภ.เข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับรปภ.เขาเองเพราะรปภ.เขาเนี่ยดูแลความปลอดภัยในอาคารสถานที่ต่างๆเมื่อเขาเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายแล้วเนี่ยการที่เขาจะจับกลุ่มคนร้ายเขาก็ถือว่าเขาเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเขาจะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นตัวบุคคลก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานดีกว่าการที่ไปทำในฐานะเป็นบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับว่ากฎหมายไปคุ้มครองให้เขาเนี่ยมีสิทธิมีบทบาทมีหน้าที่ในการที่จะกระทำตามกฎหมายมากขึ้นในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานการยกระดับอาชีพรปภ.และศักยภาพในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในความรับผิดชอบของพวกเขาทำให้อาชีพยามรักษาความปลอดภัยมีคุณค่ามากขึ้นจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยามได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ทีมล่าความจริงนาว26รายงานได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจริงๆนะคะทั้งฝั่งของรปภ.แล้วก็สังคมที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ